สวัสดีครับวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเที่ยวที่วัดถ้ำชัยมงคลอำเภอเมืองของลงจังหวัดบึงกาฬแล้วนะครับซึ่งวัดนี้มีปู่องค์ดำและย่าทองคํานะครับและวัดนี้หลวงปู่วังท่านได้มาสร้างไว้นะครับทางผู้เฒ่าผู้แก่ได้บอกไว้ว่าทางเนี้ยเคยเป็นทางขึ้นถ้ำนาคาแต่ตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วนะครับใครที่จะมาถ้ำนาคาต้องไปทางอุทยานเท่านั้นนะครับบรรยากาศทางเข้าก็ยังเป็นทางลูกรังอยู่นะครับเราก็เข้าไปชมกันเลยครับตอนนี้เราก็มาถึงลานจอดรถแล้วนะครับลานจอดรถก็กว้างกวางนะครับจอดรถได้หลายคันแต่เราจะเข้าไปด้านในกันนะครับเดินเข้าไปนะครับก็จะมีองค์ท้าวเวสสุวรรณครับที่นี่บอกว่าต้องแต่งกายสุภาพนะครับแล้วเราก็จะแวะทำบุญค่าน้ำค่าไฟนะครับเพื่อช่วยเหลือวัดสักนิดนึงนะคะด้านในก็จะเป็นจุดจำหน่ายดอกไม้นะครับดอกไม้ธูปเทียนฮะก็ไม่เชิงจำหน่ายนะก็เป็นจุดที่สำหรับทำบุญตามกำลังศรัทธานะครับเพื่อที่จะช่วยทำนุบำรุงวัดนะครับนี่ก็จุดธูปเปิดไปไหว้องค์หลวงปู่วังนะครับบรรยากาศด้านในก็ประมาณนี้ครับตอนนี้เราจะขึ้นไปด้านบนกันนะครับคือองค์ปู่พญานาคองค์ย่าพญานาคนะครับทางขึ้นก็ขึ้นสะดวกสบายครับเป็นบันไดนะครับวันที่เรามาเป็นวันที่29นะครับ29ธันวาคมก็จะมีคนมาเที่ยวเยอะอยู่นะครับเนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่เนาะนะด้านขวามือจะเป็นองค์ปู่พญานาคนะครับจะเป็นองค์สีดำนะครับสง่างามมากนะครับด้านขวามือก็จะเป็นองค์ย่านะครับองค์ย่าจะเป็นองค์สีขาวนะครับจะไหว้องค์ปู่กันดีก่อนนะครับแล้วเราค่อยไปไหว้องค์ยาด้านในแล้วก็เข้าไปไหว้ด้านในแต่ตอนนี้ไม่ได้ถ่ายนะครับเพราะว่าทางมีทางญาติโยมเพิ่นมาบวงสรวงเนาะเดินเข้าไปด้านนี้ก็จะพบองค์ปู่ฤาษีนะครับและขอพรท่านได้นะครับก็มาถึงองค์ย่าแล้วครับองค์ย่าก็องค์ย่าเป็นสีขาวนะครับย่าพญานาคเนาะสวยงามนะครับแล้วก็ขึ้นมาไหว้สักการะขอพรนะครับขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลนะแก่ตัวเราเนาะสำหรับการไหว้ก็สามารถจุดธูปเทียนไหว้ได้นะครับก็จะมีบทสวดให้อ่านนะครับขากลับก็จะมีน้องหมูป่าด้วยนะครับวัดก็บรรยากาศร่มรื่นนะครับมีน้องหมูป่ามีไก่ป่าด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบทั้งช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ